สนุกผมว่าสนุกนะเพราะว่าวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้คือทุกคนต้องเต้นรวมกันหมดแล้วเหมือนมันบรรยากาศเดิมๆแบบครอบครัวกลับมาหมายถึงว่าเพื่อนๆได้รวมตัวกันใช่ไหมเพราะว่าหลังโควิดบางทีแบบต่างคนก็ต่างแยกกันไปทำงานของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นเหมือนวันพบปะเพื่อนญาติดีกว่าพี่น้องรู้สึกว่าเออมันเลยรู้สึกแฮปปี้แล้วเวลาบรรยากาศการเต้นมันเลยสนุกแล้วทุกอย่างก็ดูซ้อมแป๊บเดียวเสร็จอ่ะก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับผมของผมมันมีซ้อมบ้างแต่เล็กน้อยคือผมอ่ะมีซ้อมคู่กับน้องอยู่แล้วใช่แล้วเหมือนกับตอนนั้นน้องต้องไปทำงานต่อแล้วเหมือนมีเวลาเหลือนิดหน่อยครูก็เลยเรียกมาซ้อมผมก็ก็เลยอาจจะแบบวันนี้มาปรับได้เร็วขึ้นนิดนึงมันด้วยความที่ไม่เหมือนท่าเดิมครับอาจจะยังมีเค้าโครงอยู่แต่ว่าเราก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ทั้ง8คนโดยที่ท่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าจังหวะก็อาจจะยังเหมือนเดิมใช่ฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทําให้พี่ๆหรือว่าคนที่เค้ารอดูภูมิใจมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าได้มาเจอกันเองได้มาแบ่งเบาความรู้สึกแบ่งเบากําลังใจกันเองครับก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นคู่เราน่าจะเป็นคู่ที่ถ้าจากตัวเพลงนะผมมั่นใจว่าสนุกที่สุดเรียกว่าเสิร์ฟความสนุกสนานให้ครับได้เต็มความสนุกความสุขความฮาความอับอายผมว่ามาหมดมาจากผมเนี่ยแหละครับคนเดียวเลยซึ่งผมคือมันต้องเต้นเยอะอ่ะผมบอกเพลงผมคือต้องเต้นเยอะแล้วน้องคือเต้นเก่งแล้วผมไม่มีทักษะการเต้นเลยเวลาผมไม่เต้นทีไรก็มักจะเหมือนเล่นตลกมากกว่าครับแต่เรารู้สึกว่าเราก็ขายความเป็นเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันคือเป็นตัวของตัวเองคือแฮปปี้ที่สุดแต่ว่าด้วยเรารอบนี้เราจะเต้นกับแดนเซอร์คือมันค่อนข้างอลังการนิดนึงเนาะเพราะว่างานนี้ใหญ่ทั้งทีเราก็เต็มที่จริงๆแล้วก็เลยมันก็ในความสนุกมันก็มีความกดดันนะตัวผมเองอ่ะเพราะผมเครียดพื้นฐานการเต้นเราก็ไม่ดีเวลาไปเต้นรวมหมดเลยอ่ะเราแบบดรอปลงมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเครียดปรับนานแต่ก็พยายามให้น้องเนี่ยติวแยกบางทีแบบสมมติหมดเวลาคลาสเรียนปุ๊บน้องก็จะมาช่วยสอนมาช่วยแบบปรับค่อยๆอะไรเต็มร้อยจากที่ว่าตอนแรกอาจจะมาประมาณ20ครั้งแรกแต่ว่าพอหลังจากเราได้รู้ว่าโอเคพี่เขาไม่ได้พี่เขาก็มีความพยายามหรือว่าการพยายามตามท่าจนตอนนี้ก็เรียกได้ว่า 80-90% แล้วครับผมจากความที่มาจาก0 20อะไรแบบนี้ใช่พูดดีพูดดีเดี๋ยวถ้าขึ้นเวทีไปเหลืออยู่30เพราะด้วยความตื่นเต้นกดดันฮะอาจจะมีบ้างเราเล่นใจผมคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีครับผมไหลเลยครับไปเลยเต้นโจ๊ะเลยผมไปเลยแต่เราก็จะพยายามให้ดีที่สุดก็คือมันอาจจะมีสมมุติในความจริงเราอาจจะไม่ได้แบบออกมาได้ร้อยเต็มหรอกแต่เราคิดว่าเราแค่ทำให้ดีที่สุดเพราะผมเชื่อแฟนคลับทุกคนที่มาดูอ่ะหรือคนที่ครูที่สอนเราอ่ะเขาอยากเห็นเรามีความสุขมากกว่าเราขึ้นไปแสดงสีหน้าที่แบบตื่นเต้นกดดันเราแค่รู้สึกว่าเราแสดงความเป็นตัวเองออกไปมากสุดแค่นั้นผมเรามีเพลงหลักของเราเพลงหนึ่งแล้วก็มีเพลงรวมอีก3เพลงใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นร้องรวมกันแล้วก็มีเต้นรวมด้วยแต่ถ้าเป็นคู่เลยหลังจากจบโชว์เราแล้วต้องให้แฟนๆซื้อบัตรแล้วเข้าไปติดตามกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นจากพี่ๆที่เล่นซีรีส์ด้วยกันหรือว่าจากเพื่อนร่วมงานทั้งหลายใช่ครับมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายเพราะว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วฮะของเราเนี่ยแต่เราต้องอุบไว้เดี๋ยวจะรู้กันหมดแล้วไม่สนุกเอานะอาจจะสวีทหวานแล้วอาจจะมีบางคู่อื่นที่ว่ายิ่งกว่าสวีทหวานอีกนะฮะต้องแบบใช่ใช่ครับแต่โมเมนต์อัดแน่นครับผมอัดแน่นถ้าเรารีบพูดมันก็จะก็ไม่แน่นะจริงก็ไม่แน่นะเพราะว่าเรื่องถอดเสื้อก็ผมก็ไม่ค่อยถนัดฮะโดยถอดประจำครับเราเล่นครับเราเล่นอาจจะมีฮะก็อยากจะฝากแฟนมีตติ้งของซีรีส์ YIU ด้วยนะครับในวันที่6กันยาสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.eventpop หรือว่าทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วหลังจากอีเวนต์ตัวโชว์แฟนมีตติ้งครับถ้าเป็นของคู่เราอ่ะอาจจะต้องติดตามต่อไปอย่างตอนนี้ยังไม่ได้แบบมีซีรีส์ต่อด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นผลงานส่วนตัวก็มีครับน้องก็มีผมก็มีอยู่แต่ผมจะเป็นทางเพจดูบันดีเหมือนเดิมครับแล้วก็อาจจะมีวอล์กทำวอล์กเป็นของตัวเองขึ้นมาทำเพจขึ้นมาใช่เพื่อให้แฟนๆติดตามประมาณนั้นครับหมายถึงว่าก็อนาคตก็ต้องรอติดตามอาจจะมีครับแต่ก็มีแบบมีติดต่อคุยมาบ้างแต่จะยังแบบไม่ได้ตกแบบคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยครับใช่ผู้ใหญ่คุยกันอยู่ครับมากกว่าส่วนจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่แล้วก็จะแบบมีบทมาคุยกันมาแคสมาอะไรเงี้ยครับใช่แต่คือมีติดต่อมาอยู่มีละครช่อง3นะครับเรื่องคู่เวนะครับใช่ครับอยากให้ฝากติดตามกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วครับผมบทเป็นของเพื่อนพระเอกครับผมแต่ส่วนชื่อตัวละครรายละเอียดยังไงต้องรอติดตามเลยครับ